Toyota Fortuner นะครับตัวนี้ติดชุดตะขอลากเรือลากเจ็ตสกีลากบิ๊กไบค์นะครับผมเดี๋ยวเราดูตัวอุปกรณ์นะครับตัวอุปกรณ์นะครับหัวบอลขนาด50มิลนะครับผมจะเป็นตัวชุดบอเมาส์นะครับผมตาร์บเกียร์นะครับปลั๊กไฟนะครับเป็นปลั๊กตัวปลั๊กไฟเป็นปลั๊กไฟขนาด7พินนะครับเชื่อมต่อไฟเบรกหลีเลี้ยวท้ายเลี้ยวขวาพามานะครับไฟ2ป้ายทะเบียนครบนะครับผมตัวพินล็อกนะครับตัวนี้เอาไว้ใช้ล็อกตัวบอเมาส์นะครับในกรณีที่เราใช้ลากรถลากเรือลากเจ็ตสกีลากบิ๊กไบค์อย่างนี้นะครับผมตัวนี้จะช่วยยึดล็อกไม่ให้ตัวบอเมาส์หลุดออกจากกระบอกรีซีฟเวอร์นะครับต่อไปจะเป็นตัวตาร์บเกียร์ครับตาร์บเกียร์ตัวนี้จะทำให้ตัวบอเมาส์นะครับแน่นขึ้นนะครับผมไม่คอยเวลาเราบรรทุกของหนักนะครับส่วนตัวหัวบอลจะมีตัวสปริงกันคายอยู่นะครับจะเป็นตัวนี้นะครับผมสปริงกันคายนะครับจะไม่ให้ตัวหัวบอลคายออกในกรณีที่เราบรรทุกนะครับตัวนี้เป็นงานออกแบบตรงรุ่นนะครับแน่นหนาแน่นอนนะครับผมไม่ต้องเจาะตัวรถนะครับยางอะไรสามารถถอดเข้าถอดออกใช้งานได้ปกตินะครับผมตัวอุปกรณ์จะถูกเก็บซ่อนอยู่ภายใต้สเกิร์ตนะครับไม่มีส่วนใดยื่นโผล่มานะครับผมเวลาไม่ใช้งานตัวบอเมาส์นะครับสามารถถอดออกได้โดยการดึงพินล็อกออกนะครับผมและดึงตัวบอเมาส์ออกได้เลยนะครับส่วนตัวช่องว่างตัวนี้เราจะมีเป็นจุกยางอุดกระบอกรีซีฟเวอร์ให้นะครับเพื่อความสวยงามโอเคครับสำหรับ Toyota Fortuner ครับผม